ขยับไปดูสถานการณ์น้ำยังคงเกาะติดและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยน้ำก็เพิ่มระดับขึ้นในหลายจุดแล้วก็หลายจุดก็มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมส่วนที่เรายังต้องจับตาเพิ่มเติมต่อเนื่องก็คือบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลที่โคราชนะครับตอนนี้ยังวิกฤตเจ้าหน้าที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ออกมาครับจิสดาได้เปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบพื้นที่น้ำท่วมท้ายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลโดยภาพซ้ายครับเป็นภาพถ่ายเมื่อวันที่24กันยายนภาพขวาเป็นภาพถ่ายเมื่อ27กันยายนครับจะเห็นว่าพื้นที่ตอนล่างของอ่างเก็บน้ำที่เป็นสีฟ้าก็คือถูกพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเป็นวงกว้างนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมากินพื้นที่ไปกว่า 7,600 ไร่ภาพนี้เกิดขึ้นหลังจากที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลชำรุดยาวหลายสิบเมตรและก็ยังไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จได้ส่วนในอำเภอโนนไทยครับระดับน้ำยังเพิ่มสูงต่อเนื่องนะครับกระแสน้ำค่อนข้างแรงเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือผู้ป่วยออกมาจากพื้นที่พร้อมกันนี้ได้นำอาหารน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านกว่า100ครัวเรือนที่ไม่สามารถออกมาจากบ้านได้ชาวบ้านบอกว่าสาเหตุที่น้ำท่วมในครั้งนี้ส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากการที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลเสียหายนะครับส่วนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างก็ยังมีฝนตกลงมาต่อเนื่องนะครับหลายจังหวัดน้ำท่วมสูงล่าสุดที่จังหวัดนครสวรรค์บางจุดน้ำสูงเกือบ2เมตรชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรไปมาครับที่จังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่ก็เร่งซ่อมผนังกั้นน้ำแม่น้ำวังทองบริเวณบ้านวังประดู่อำเภอวังทองครับหลังจากที่ถูกน้ำกัดเซาะขาดไป2จุดส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชรครับน้ำยังท่วมในพื้นที่ตำบลนครชุมอำเภอเมืองชาวบ้านกว่า400หลังคาเรือนได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่ต้องตั้งโรงครัวเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่จังหวัดพิจิตรระดับน้ำในแม่น้ำยมก็เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบางจุดนั้นท่วมสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรปภ.จังหวัดพิจิตรประกาศเตือนประชาชนใน4อำเภอลุ่มแม่น้ำยมให้เตรียมรับมือมวลน้ำที่จะมาจากจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลกในอีก 2-3 วันนี้นะครับส่วนที่จังหวัดอ่างทองชาวบ้านที่ตำบลผงเพงกว่า300หลังคาเรือนที่อาศัยอยู่ริมคลองได้รับความเดือดร้อนจุดนี้เป็นพื้นที่แอ่งกระทะครับทำให้น้ำท่วมขังสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรที่จังหวัดสุโขทัยครับแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงประมาณ 5-10 เซนติเมตรนะครับแต่ว่ายังถือว่ายังคงสูงประชาชนในบางพื้นที่บางบ้านน้ำท่วมเนี่ยสูงระดับอกเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือได้ขณะที่ในพื้นที่ภาคกลางนี้ก็ต้องจับตาอย่างต่อเนื่องทีเดียวเพราะว่าจะเป็นจุดที่รับน้ำต่อมาจากด้านบนบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับหลายพื้นที่น้ำท่วมสูงอย่างที่บ้านบางแคนอกและบ้านบางแคในที่สิงห์บุรีชาวบ้านต้องขนของขึ้นที่สูงเพราะว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุพรรณบุรีครับน้ำในแม่น้ำท่าจีนก็เพิ่มขึ้นหลายอำเภอล้นเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับปภ.จังหวัดได้สั่งให้ทุกอำเภอแจ้งเตือนระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงครับขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับได้รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันระบุว่าพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจากจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่พร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับขอให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีโดยระบุว่าทั่วประเทศจะยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่1ตุลาคมนี้ครับ